เรียนเชิญค่ะคุณสักรินนั่งตัวนี้นะคะและคุณเปมิกาเรียนเชิญค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันนิดนึงทุกท่านค่ะยุ้ยบอกไว้ค่ะว่าในแต่ละหัวข้อของเราเนี่ยคือเราจะได้มาพูดคุยกันและที่สำคัญมีประโยชน์กับทุกธุรกิจเลยเมื่อตอนนี้คุณจะทำธุรกิจแบบไหนนะคะแต่ประเด็นคือตอนนี้ค่ะมีหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนั่นคือ Fix and Build เดี๋ยวทีนี้ก่อนอื่นค่ะให้ทั้งสองท่านนะคะแนะนำแบรนด์ก่อนแบรนด์ของเราแบรนด์อะไรแล้ววันนี้เรามาออกงานเรามีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างเรียนเชิญค่ะครับผมครับผมสักลินนะครับก็เป็นตัวแทนจากบริษัทบริสตอลเซลล์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ทางบริสตอลเซลล์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์บริสตอลนะครับเราขายยางให้กับธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทยนะครับภายใต้บริสตอลเองเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจรีเทลบิสเนสนะครับชื่อว่าคอกพิทนะครับในส่วนคอกพิทเองเนี่ยเราเริ่มทำธุรกิจของเราเนี่ยมาตั้งแต่ปี2529ในประเทศไทย2529นะครับเราเริ่มต้นจาก develop จากกลุ่มลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์ขายยางรถยนต์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามพัฒนาธุรกิจของเราเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลครบวงจรของยานยนต์นะครับณวันนี้เองเนี่ยคอกพิทเรามีทั้งเซอร์วิสทั้งยางรถยนต์แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องผ้าเบรกช็อคอัพแล้วก็ระบบช่วงล่างทั้งหลายนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของการเริ่มต้นของธุรกิจเราเนี่ยอย่างที่เรียนครับเราเริ่มต้นจากดีลเลอร์ร้านยางรถยนต์แต่ณวันนี้เนี่ยในงาน Smart SME Expo เนี่ยเป็นงานแรกที่คอกพิทเราได้มาเปิดตัวในรูปแบบของแฟรนไชส์เป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็มีความคาดหวังที่จะได้รับได้พบได้พูดคุยกับ New Investor หน้าใหม่ๆนะครับกับธุรกิจของเรานะครับในส่วนของคอกพิทเองเนี่ยเราก็มีการให้บริการมากมายหลายรูปแบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการพูดคุยกันเนี่ยผมอยากให้ไปคุยกันที่บูธของเรามากกว่านะครับเพราะว่าในหมายเลขอะไรคะสักครู่นะครับ A5 B5A นะครับนะครับขออภัยจริงไลฟ์ B5A นะครับณตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของเซลล์โปรโมชั่นแล้วก็ในการร่วมทุนกับเรานะครับเรามีทิศทางในการขยายค่อนข้างเยอะเรามีทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับแนะนำลูกค้าทุกท่านเลยนะครับโอ้ก็คือยุ้ยมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยเรารู้จักคอกพิทอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าเราจะขับรถไปที่ไหนเราก็เจอตลอดเลยครับแต่ทีนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามีแฟรนไชส์ด้วยครับถ้ามาในงานเนี่ยนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกครับโอ้ ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าการที่เรามาเป็นการตอบโจทย์ของเราจริงๆว่าณวันนี้เองเนี่ยลูกค้าทั่วไปไม่ทราบว่าคอกพิทเรามีเปิดแฟรนไชส์ด้วยใช่ใช่ค่ะอย่างตัวยูก็คิดเหมือนกันครับค่ะครับแต่ทีนี้ก็เหมาะแล้วล่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะทำธุรกิจนี้มาพูดคุยได้ครับผมราคาเป็นไงบ้างโปรโมชั่นในงานงดงามมากครับนะฮะงดงามคล้ายๆกับพิธีกรที่นั่งข้างผมโอ้ปากหวานเลยพี่นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับในงานด้วยพี่บอกว่าไหนๆนะคะเรามาออกงานทั้งทีแล้วครั้งแรกด้วยจัดเต็มอยู่แล้วโปรโมชั่นส่วนลดมีให้เยอะมากใช่ครับถูกต้องแบบนี้คือถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะเปิดแฟรนไชส์เนี่ยเราควรจะแนะนำไปในทิศทางไหนยังไงดีคะอย่างเช่นว่ามีทำเลอยู่แล้วหรือว่าเรามีบริการในการช่วยหาทำเลด้วยจริงๆเราเปิดกว้างสำหรับทุกออปชันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจคอกพิทนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่เปล่าอยู่แล้วหรือจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าอยากจะให้ทีมงานที่ปรึกษาทางธุรกิจเราช่วยหาโลเคชั่นนะครับเราโอเพ่นหมดทุกช่องทางนะครับโอ้สุดยอดมากเลยค่ะใครที่สนใจในวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีทำเลอยู่แล้วหรือว่าอยากที่จะให้ทางคอกพิทนะคะช่วยในการดูแลเรื่องของสถานที่ก็มีบริการดูแลให้ด้วยเช่นกันค่ะครับนะฮะก็สำหรับตรงนี้ผมอาจจะฝากไว้คร่าวๆนะครับแต่จริงๆแล้วเราอยากให้เข้าไปนั่งคุยที่บูธของเรามากกว่าเพราะว่าเรามีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็รายละเอียดของลูกค้าแต่ละท่านมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นออปชันที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถอัดดับเข้ากับทุกลูกค้าทุกท่านได้นะครับก็เรียนเชิญที่บูธนะฮะได้ค่ะก็ได้ทำความรู้จักกับทางคอกพิทเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปคุยที่บูธได้เดี๋ยวเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะคุณเปมิกาเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เปมิการนะคะชื่อกันค่ะก็เป็นตัวแทนบริษัทอินโคซอร์สนะคะอินโคซอร์สเนี่ยเราเป็นบริษัทในเครือของ TOA ค่ะแล้วก็เราเปิดกิจการมาแล้วปีที่2ก้าวสู่ปีที่3อย่างมั่นคงทุกวันนี้นะคะเรามีลูกค้ามากกว่า 2,000 รายนะคะเราขายสินค้าและจัดหารวมถึงนำเข้าสินค้ากลุ่มที่เป็นงานซ่อมสร้างงานช่างค่ะแล้วก็เราจะมีประสบการณ์ด้านนี้มา15ปีนะคะในวงการธุรกิจเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์แล้วเราก็นำเอาประสบการณ์ตรงนี้มา
ทำธุรกิจตรงนี้เพื่อเรารู้ว่าลูกค้าทุกท่านอยากได้สินค้าที่ดีในราคาประหยัดในยุคเศรษฐกิจนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ไม่จมทุนนะคะลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทอินโคซอสเนี่ยก็จะมีอยู่2เซกชันก็คือเป็นค้าส่งนะคะค้าส่งก็คือเราจะมีสินค้าที่ขายผ่านร้านค้าทั่วประเทศในราคาส่งพิเศษจริงแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆตลอดปีเลยส่วนลดเยอะมากค่ะแล้วก็มีสะสมคะแนนประจำปีด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นรีเทลรีเทลก็คือเราจะเป็นสไตล์โมเดิร์นรีเทลอะค่ะที่เห็นในสไลด์นะคะตัวนี้เป็นโมเดิร์นรีเทลที่เราเปิดในชื่อของแบรนด์ Fix and Build นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสินค้าซ่อมสร้างนะคะทันสมัยใกล้บ้านคุณเรามีสาขาอยู่ตอนนี้อยู่8สาขานะคะ8สาขาเนี้ยเรารองรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลานะคะไม่ต้องรถติดไม่ต้องฝ่ารถติดไปไกลมาที่ Fix and Build ได้สินค้าดีราคาประหยัดนะคะมีเงินส่วนต่างไปทำอย่างอื่นได้อีกอันนี้คอนเซปต์เรานะคะซึ่งร้าน Fix and Build ของเราเนี้ยค่ะจะเป็นโมเดิร์นรีเทลซึ่งทุกท่านเห็นนะคะก็จะเป็นแนวใหม่เลยค่ะในธุรกิจนี้คือบรรยากาศเดินสบายนะคะมีโปรโมชั่นดีๆตลอดแล้วก็สามารถเดินง่ายสะดวกนะคะรวมถึงเราคัดสินค้าพื้นฐานอันจำเป็นเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมแซมนะคะทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือผู้รับเหมารายย่อยนะคะหรือลูกค้าที่ซื้อไปนำไปจำหน่ายต่อก็มาที่ร้านเราได้เลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเรารองรับทุกความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าบ้านเก่านะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยค่ะจะประสบปัญหาว่าต้องขับรถไปไกลมากกว่าจะซื้อสินค้าสักชิ้นนึงบางทีไฟดับน้ำไม่ไหลท่อน้ำแตกตอนทุ่มหนึ่งตอน7โมงเช้าร้านเราเปิดแล้วค่ะแล้วไม่มีวันหยุดด้วยเปิดทุกวันเปิดทุกวันแวะมาได้เลยค่ะเพราะว่าลูกค้ามาเนี่ยบางทีลูกค้าน่ารักมากมารอเรา6โมงเช้า6โมงเช้าเพื่อจะซื้อของไปทำงานรับเหมาในหมู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรายินดีเลยมาบอกเราเปิดร้านให้รอแบบ6โมงเปิดเลยน้องๆบริการเต็มที่ค่ะบริการด้วยใจจริงๆเพราะว่าเราเชื่อว่าธุรกิจเนี้ยเปิดร้านสวยอย่างเดียวไม่ได้โปรโมชั่นอย่างดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องได้ใจลูกค้าด้วยนั่นคือโอเปอเรชั่นหลังร้านนะคะโอเปอเรชั่นเนี่ยสำคัญคือการทำธุรกิจด้านเนี่ยเราถึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยบูธของเราที่อินโคซอสด้านนี้นะคะว่าเราย่อไซส์มาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพจริงเป็นภาพจำลองว่าร้านของเราเป็นแบบนี้แล้วเรายังมีโปรโมชั่นชุดเซตแฮปปี้เซตค่ะแฮปปี้เซตนี่ชื่อมาก็แฮปปี้แล้วเนาะแฮปปี้มีความสุขก็คือมีความสุขเราอยากให้ลูกค้ามีความสุขที่ได้สินค้าราคาที่ดีมากรวมชั้นฟรีนะคะตกแต่งให้ฟรีแล้วก็เราคัดสินค้าจากใจจากประสบการณ์เราเนี่ยค่ะที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนาะเรารู้เลยว่าสินค้านี้ตรงใจช่างนะคะในราคาที่ประหยัดลูกค้าสามารถเอาไปเลี้ยงได้โดยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะเราทำกันบ้านมาเสร็จในค่ะดีมากดีมากๆเลยค่ะลูกค้ายังแบบอุ๊ยคุณขายได้ยังไงราคานี้บอกเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่ทำลายลูกค้าซ้ำเราไม่ขายเพื่อต้องเอาเงินสร้างตึกเราต้องการให้ลูกค้าอยู่ไปด้วยกันกับเราลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขค่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต์เราเพื่อนกันเนี่ยค่ะพี่เปมิกาน่าจะพูดว่าเป็นราคาขายเอาสังคมค่ะเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวว่าในงานเนี่ยมีโปรโมชั่นแบบซื้อ1แถม1ก็ยังมีด้วยใช่อุ๊ยลูกค้าแบบเมื่อคืนนะคะปิดฮอล์2ทุ่มลูกค้ายังอยู่จน2ทุ่มครึ่งถ้าไม่ปิดไฟในฮอล์นี้คือลูกค้ายังอยู่นะคะยังอยู่แล้ววันนี้ลูกค้าน่ารักมากจะมาอีกค่ะจะมาอีกลูกค้าเหมาซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่างไปเยอะมากค่ะแล้วก็ลูกค้าแบบราคาดีมากเรามาวันนี้เป็นราคาส่งราคาส่งให้เห็นเลยค่ะว่าเราขายลูกค้าราคาเท่านี้ลูกค้าสามารถประมวลผลได้เลยว่าเราจะขายเท่าไหร่ดีในพื้นที่ของลูกค้าซึ่งแต่ละพื้นที่มีการตั้งราคาต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามองถึงประสบการณ์ของเราว่าจริงๆธุรกิจนะคะเรามองถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญอันนี้เรายืนยันถ้าเรามองประโยชน์ของเราเป็นสำคัญลูกค้าจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมคะเรามองว่าประโยชน์ของลูกค้าสำคัญเนี่ยลูกค้าได้อะไรนะตรงนี้เราจะทำตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงคัดสินค้ามาวันนี้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เลยค่ะซื้อไปนี่ไม่ผิดหวังถูกที่สุดแล้วถูกมากๆแล้วจะไม่เจอแบบนี้อีกพี่เพนิกาบอกแล้วนะจะไม่เจอแบบนี้แล้วนะค่ะยกเว้นปีหน้ามาใหม่อะไรนี้เนาะค่ะคือจริงๆแล้วก่อนที่ยุ้ยนะคะจะมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ทั้งสองท่านเนี่ยยุ้ยก็ได้มีการ
ไปแอบเซิร์ชดูมาว่าทาง EcoSource เนี่ยเป็นร้านแบบไหนยังไงบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะเจอ Fix and Build ของเราเลยที่นี้จากที่วิดีดูค่ะเรามีนะคะออนแอร์อยู่ในช่อง YouTube ของ SME ชื่อช่องรวยด้วยสามารถจะเข้าไปดูกันได้ซึ่งหนึ่งอย่างที่รู้สึกน่าประทับใจมากๆก็คือเวลาที่บางท่านนะคะอยากจะซื้อสินค้าพวกปะปาบ้างสีบ้างเครื่องมือช่างบ้างเราอาจจะต้องไปคนละร้านแต่ข้อดีของ Fix and Build เนี่ยคือเขารวมกันอยู่ในร้านเดียวแล้วแม้แต่ว่าเราจะซื้อชิ้นเดียวก็เป็นราคาส่งแล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งสายงานช่างหรือว่าที่บ้านที่พี่เปบิกาบอกเกิดที่บ้านท่อประปาแตกเสียขึ้นมาใช่ค่ะถ้าเราไม่ใช่ช่างเราเป็นแค่คนอยู่บ้านเราอยากซ่อมเองแต่ถ้าเราอยากได้ราคาถูกเราก็คิดว่าเราต้องมีวอลลุ่มแบบช่างหรือเปล่าแต่พอเรามาที่ Fix and Build ปุ๊บไม่ใช่เลยชิ้นเดียวก็ได้ราคาถูกแล้วค่ะลูกค้าช่างมาซื้อไปรับงานต่อหรือบางทีบางท่านนะคะเจ้าของบ้านพาช่างมาเดินแล้วเลือกซื้อเลือกซื้อเลยเลือกซื้อเดินแล้วโดยไม่มีการบวกต่อลูกค้าจะได้ประหยัดเงินไปเยอะแล้วก็เหมาราคาช่างอันนี้นะคะก็ทั้งลูกค้าหลายท่านนะคะที่มาก็คือเป็นลูกค้ากลุ่มบ้านเยอะนะคะซึ่งไม่กล้าเข้าร้านเราตอนแรกอุ๊ยร้านหรูดูดีแพงหรือเปล่าผ่านเราไปหนึ่งปีเพิ่งแวะเข้ามาโอ้โหร้านคุณขายถูกมากแล้วบริการดีมากเลยอ่ะตกใจว่าผมแวะหาคุณตั้งนานก็ดีแล้วเนี่ยเพิ่งมาพี่บอกอุ๊ยแค่ลูกค้าเข้ามาเราก็ดีใจแล้วค่ะยังไม่ต้องซื้อนะคะวันแรกที่เราเปิดร้านอ่ะลูกค้าไม่เข้าเนี่ยแต่ลูกค้าเข้ามาซื้อปากกาแท่งหนึ่งถ่านไฟฉายแพ็คนึงนี่ดีใจสุดๆแล้วค่ะคืออยากให้แวะมานะแวะมาก่อนมาหาเรานะคะถึงจะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะให้ได้มาเห็นบรรยากาศวันหนึ่งข้างหน้าลูกค้าจะคิดถึงเรานี่ขนาด COO ยังน่ารักขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปในแต่ละสาขาพนักงานก็น่ารักด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะบางท่านบอกถ้ามาในงานแล้วนอกจากที่อาจารย์มาได้สินค้าในราคาพิเศษอย่างเช่น1แถม1ที่พี่เปมิกาบอกไป ในเรื่องของระบบแฟรนไชส์เรามีไหมคะตอนนี้แฟรนไชส์เราไม่ได้ทำแต่เราทำในส่วนที่ลูกค้าสามารถได้ประโยชน์มากกว่าในราคาที่ประหยัดนะคะเป็นน้องของแฟรนไชส์ก็คือเซฟแอนด์โปร by Fix and Build นะคะก็คือลูกค้าไม่มีค่าแฟรนไชส์เพราะว่าเนื่องเราเจอข้อจำกัดว่าด้วยงบประมาณสินค้าช่างราคาจะสูงนะคะถ้าเรายังน้อยก็จะไม่สวยดูไม่แน่นดูไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าลูกค้าอาจจะมีสินค้าเดิมอยู่ในธุรกิจเดิมเช่นเป็นร้านจำหน่ายสีจำหน่ายประปาหรือเปิดร้านอยู่แล้วจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทีนี้ลูกค้าอยากจะเอาสินค้าของตนของท่านเองอะค่ะเข้ามาเรียงเราก็อยากเอาของเราเข้าไปแอดออนเราก็เลยมองตัวเนี้ยเป็นงานที่เราอะกลับมาคิดว่าเราจะซัพพอร์ตลูกค้ายังไงเพราะว่าลูกค้าอยากตั้งราคาตามพื้นที่เรากำหนดด้วยราคากลางไม่ได้เพราะว่าบางทีลูกค้าบอกกำไรไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเราใช้ในลักษณะว่าให้ลูกค้าสามารถบวกราคาได้แล้วก็ตั้งราคาโดยอิสระโดยไม่มีข้อผูกมัดนะคะแล้วเราช่วยสนับสนุนเต็มที่เหมือนเปิดร้านฟิกบิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าออกมาเป็นเซฟแอนด์โปรนะคะคือได้ในลักษณะที่ว่า3เซฟ3โปรนะคะได้ทั้งราคาดีได้ทั้งประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็ได้ราคาได้สินค้าราคาโปรเฟสชั่นอลได้สินค้าช่างที่มีมาตรฐานรวมถึงโปรฟิตเนี่ยสำคัญลูกค้าทำกำไรได้บวกราคาได้นะคะแล้วก็สามารถประหยัดงบประมาณได้ด้วยลูกค้าใช้ระบบของร้านบริหารจัดการเลยไม่ว่าจะเขียนด้วยบินมือโดยอิสระนะคะหรือ POS ก็ได้ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะโดยที่รู้สึกว่าลูกค้าสามารถที่จะต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้โดยไม่คิดเยอะโดยรู้สึกว่าสนุกกับการเปิดร้านนะคะคือการมีแฟรนไชส์เป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะก็คือลูกค้าพร้อมแต่ว่าถ้าลูกค้าบางรายที่ท่านไม่พร้อมอะค่ะเราเลยมองว่านำตรงนี้ค่ะให้เซฟแอนด์โปรเข้าไปอยู่ในร้านของลูกค้าแล้วเราเรียงให้สวยเลยอันนี้คือเราสามารถเลือกได้เลยใช่ไหมคะว่าอยากจะเป็นหมวดหมู่ของประเทศไหนใช่ไหมที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายปะปาอยู่อุปกรณ์ปะปาแล้วเราอยากจะเอาพวกสีเข้ามาเครื่องมือช่างเข้ามาใช่ค่ะเลือกเลยเลือกหมวดของลูกค้าโดยอิสระแล้วก็มีสินค้าเดิมของลูกค้าเข้ามาแอดออนให้เราช่วยบริการให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในการเรียงแนะนำว่าเรียงไซซิ่งนี้สวยเรียงขนาดตัวนี้ไล่แบรนด์ไล่สีซึ่งลูกค้าจะไม่มีใช่ค่ะลูกค้าจะไม่มีความถนัดในเรื่องการเรียงบอกว่า
คุณเรียนสินค้าได้ยังไงอ่ะแค่3วันเสร็จหรือพื้นที่200ตารางเมตรอะค่ะเรียง5วันเสร็จค่ะรวมตกแต่ง7วันเสร็จ ผมทำเดือนนึงยังไม่เสร็จเลย อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรามีลูกค้าจริงที่เปิดแล้วประทับใจนะคะก็เรารู้สึกว่าขอบคุณที่ลูกค้าให้โอกาสเราแล้วเราก็เป็นแบรนด์เล็กๆเนาะเราก็มองว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเปิดร้านแล้วมีความสุขไม่จมทุนไม่ทุกข์กับสต็อกจำนวนมากๆนะคะเปิดร้านแล้วเป็นอะไรที่ส่งเสริมต่อยอดธุรกิจเดิมของลูกค้าได้เนี่ยค่ะคือหัวใจสำคัญของเราค่ะนี่แหละค่ะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าทางอีโคซอนเนี่ยเขาดูแลทั้งภาพลักษณ์ที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็ดูแลยันระบบหลังบ้านให้กับคนที่สนใจใครสนใจแนะนำนะคะว่ามาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากจะไปดูตัวอย่างก่อนว่าตัวอย่างเครื่องมือช่างตัวอย่างสีงานปะปางานซ่อมแซมเป็นแบบไหนพี่เขามีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวที่นี้ขอย้ายกลับมาค่ะที่คุณสักครินนะคะคุณสักครินคะในฐานะที่เราเนี่ยถือว่าคอกพิทยืนหนึ่งผู้นำเรื่องของยานยนต์ช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราหน่อยว่าคอกพิทเป็นมายังไงบ้างกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเอาจริงๆแล้วครับธุรกิจคอกพิทของเราเองเนี่ยต้องใช้ลูกค้าผู้ร่วมลงทุนกับเรานะครับที่ค่อนข้างมีประสบการณ์แต่สำคัญที่สุดครับว่าเราอยากพัฒนาธุรกิจตรงนี้เราพยายามเน้นย้ำลูกค้าทุกคนว่าให้ยึด2เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องของโซลูชันเรื่องที่2คือ experience นะครับ solution คือเรามองว่าคอกพิทเนี่ยเราจะเป็น solution สำหรับผู้ใช้รถสมมุติถ้าผู้ใช้รถมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยอยากให้นึกถึงคอกพิทแล้วขับรถของเขาเข้ามา service ที่สาขาของเราสมมุติว่าเราขับรถอยู่แล้วเกิดแบบวิ่งแดงแจ้งเตือนขึ้นมาว่ายางลมอ่อนขึ้นมาเจอคอกพิทเลี้ยวเข้าเลยนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงพยายามทำให้ลูกค้าของเรามองว่าเขาจะต้องเป็นโซลูชันของผู้ใช้รถส่วนเรื่องของ experience ตรงนี้นะครับทุกการให้บริการนะครับการให้บริการแบบ professional จะทำให้ลูกค้าเขามีประสบการณ์ที่ดีจดจำได้ดีตรงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าได้บอกต่อกันว่าการให้บริการของคอกพิทดีอย่างไร2จุดเนี่ยครับเราจะได้พัฒนาร่วมกันระหว่างทางบริษัทเองกับทางลูกค้าเองที่มาร่วมลงทุนกับเราเรามีทีมเทรนนิ่งนะครับเรามีทีม BD จะช่วย follow up ลูกค้าในเรื่องของการทำทั้งการบริหารสต็อกสินค้าการทำเซลล์เอาท์การมอนิเตอร์ในเรื่องของตัว area marketing ทั้งหมดเพราะนั้นเองเนี่ยเราทำในการร่วมพัฒนากับลูกค้าแบบ360องศาเลยในการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเรามีลูกค้าณวันนี้เองเนี่ยเราเริ่มมีลูกค้ากลุ่มที่ไม่ได้มีประสบการณ์กับธุรกิจยานยนต์มาก่อนร่วมลงทุนกับเรานะครับบางท่านมาจากบริษัททำสีบางท่านทำธุรกิจอื่นๆมาก่อนทำธุรกิจความงามมาก่อนก็มีสนใจกับธุรกิจคอกพิทของเราเหมือนกันใช่คือยุ้ยมองว่าอย่างบางคนเนี่ยมีทุนอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเปิดคอกพิทจังเลยแต่ว่าสมมติเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของยานยนต์อะไรเลยแต่ว่าเรามีทีมที่คอยช่วยดูแลถูกต้องไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้มีสำหรับลูกค้าคอกพิทเรานะครับไม่ใช่มีแค่เงินทุนอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำธุรกิจอย่างคอกพิทนะครับคนจะต้องมีใจรักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเรามันเป็นธุรกิจเซอร์วิสแบบไม่ได้เย็นจริงเหรออากาศร้อนครับในพิทเซอร์วิสเนี่ยค่อนข้างร้อนแล้วก็การบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเหนื่อยเพราะนั้นเองเนี่ยมีเงินทุนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีคนใจรักเพราะนั้นเองเนี่ยผมเลยอยากเรียนเชิญทุกท่านให้ลองไปพูดคุยกันที่บูธของเราจะได้แชร์ลิงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิศทางหรือว่าแผนของทุกท่านต้องการจะเติบโตแบบไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงทั้งในแต่ละพื้นที่ที่เรามีคอกพิทอยู่ในประเทศไทยเนี่ยบริเวณตรงไหนบ้างที่เป็นจุดที่เราอยากจะให้มีคอกพิทเพื่อคัฟเวอร์ตัวดีมานด์ทั้งหมดเนี่ยยุ้ยกำลังจะสอบถามคุณพี่พอดีเลยว่าอยากจะสอบถามเรื่องแบบคอกพิทสาขาส่วนใหญ่แล้วเรามีสาขาในโซนกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็โซนไหนอะไรยังไงบ้างณวันนี้เองเนี่ยเรามีคอกพิททั้งหมด277สาขาทั่วประเทศนะครับเราจะแบ่งสัดส่วนเป็นแฟรนไชส์อยู่ประมาณ 30% ค่ะโทษทีครับแฟรนไชส์อยู่ประมาณ 70% โอนสโตร์อยู่ประมาณ 30% นะครับสาเหตุว่าทำไมเราต้องเซตประมาณนี้เนื่องจากเราต้องการจะทำให้ตัวโอนสโตร์เราเนี่ยไปเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการให้กับแฟรนไชส์อยู่ใกล้ๆกันสามารถแชร์ลิงก์เรื่องข้อมูลเรื่องของknowledge know-how ในการซ่อมได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอย่างเช่นในเรื่องของรถไฟฟ้าเองเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเข้ามาแล้วแล้วรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นเนี่ย
ลักษณะการซ่อมบำรุงไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่โอโซเรามี knowledge ตรงนี้เนื่องจากบริษัทเราเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงงานผู้ประกอบรถหลายท่านนะครับเพราะนั้นเองเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็มาแชร์ให้กับแฟรนไชส์เราร่วมกันทำงานร่วมกันนะฮะเพราะนั้นแฟรนไชส์ของเราเองเนี่ยจะอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นณตอนนี้รถไฟฟ้าที่หลายๆคนใช้อยู่เกิดมีปัญหาสามารถเข้ามาที่คอกพิทได้ด้วยเข้าได้ครับโอ้ยแต่คือณวันนี้เองในส่วนของการไม่เป็นสำคัญเลยเพราะว่าหลายคนขับอยู่หรือว่าท่านอาจจะไม่ทราบในส่วนของการซ่อมระบบไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เนี่ยทางเราอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกระแสไฟแรงสูงนะครับแต่ในส่วนของพาร์ทอื่นๆที่เราดูแลในระบบช่วงล่างทั้งหมดเราดูแลได้ทั้งหมดเลยโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยท่านไหนที่เดินในงานถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณใช้รถไฟฟ้าอยู่และถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าของคุณค่ะเกิดมีปัญหาอะไรในระหว่างขับขึ้นมาแนะนำขับเข้าคอกพิทเลยได้เลยครับยินดีครับเนี่ยเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะใช้รถแบบไหนนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะเวลาที่คนใช้รถไฟฟ้าก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเกิดมีอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงขับนะคุณพี่สาครินอะไรเด้งมาเราจะไม่รู้ว่าคือสัญลักษณ์อะไรเนาะไว้แล้วเราจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราขับเข้าไปที่อู่ไหนก็ตามเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เราต้องรอเข้าแต่ศูนย์บริการของเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่เป็นไรระหว่างขับไปเกิดเจอสัญญาณเด้งแจ้งเตือนอะไรมาไม่ต้องห่วงละหาป้ายคอกพิทก่อนเลยตอนนี้ นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้เน้นย้ำสองจุดนะครับเรื่องของโซลูชันกับเอ็กซ์เพรียนซ์ถ้าเรามีโซลูชันให้ลูกค้าได้ดีนะครับลูกค้าก็จะมีประสบการณ์ที่ดีกับเรานะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำกับลูกค้าทุกท่านด้วยโอ้ยคอกพิทคือน่ารักมากดูแลครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์นี่แหละนี่คือผู้นำเรื่องยานยนต์ของจริงนะคะเดี๋ยวทีนี้สอบถามที่คุณเปรมิกาต่อค่ะว่าในฐานะที่เราก็คือถือว่าเป็นผู้นำเรื่องวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันค่ะอยากจะให้เราได้แชร์ประสบการณ์ในความเป็นผู้นำของเราเชิญค่ะดีใจแต่จริงๆก็เราก็แบบเราเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับงานช่างนะคะไม่ใช่สินค้าแฟชั่นหรือสินค้าที่เกี่ยวกับกลุ่มอาหารค่ะเป็นสินค้าจำเป็นที่ลูกค้าต้องใช้แล้วมาซื้อเพื่ออาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันถูกไหมคะทีนี้เราอะมองจากประสบการณ์ขออนุญาตมองจากร้านแรกของเราที่ลาซาน75เราต้องเปิดร้านนี้ในชุมชนที่มีร้านแบบเราเต็มไปหมดเลยดั้งเดิมมาลาซาน75เป็นถนนสายเก่าะนะคะแล้วก็เป็นตึกแถวทรงเก่ามากเลยอายุประมาณ30ปีไปแล้วอะค่ะซึ่งพื้นที่ก็จะขนาดเล็กแล้วก็เจออีกรถติดหน้าร้านเจอทราฟิกคือที่จอดรถไม่ค่อยมีขาวแดงอีกต่างหากห้ามจอดห้ามจอดจอดไม่ได้เลยคุณพี่จราจรมาทันทีทีนี้เรามองว่าจุดด้อยของอาคารทรงนี้เราจะเปิดร้านฟิกแอนด์บิวต์ของเรายังไงให้ลูกค้ารู้จักเราทำการบ้านอยู่พักใหญ่แล้วเราก็มองว่าเอาสิเราสู้แต่เราไม่แข่งกับใครเราไม่ทำร้ายใครเรามาในตัวของเราเองเรามี DNA ของตัวเองที่เรามองว่าถ้าเราเปิดตรงนี้เราเอาข้อจำกัดตรงนี้ยังไงให้กลายเป็นจุดเด่นของเราเรามองว่าจุดด้อย 80% จุดดีมีแค่ 20% คือเป็นถนนสายธุรกิจที่มีชุมชนหนาแน่นแต่ว่าการบ้านของเราคือ 80% ที่เป็นข้อด้อยเนี่ยเรานำสินค้าช่างมาขายในแบรนด์ใหม่ที่คนไม่รู้จักและไม่รู้จักแบรนด์นี้เลยเราก็เลยมองว่าการจัดเรียงของเราเนี่ยหรือสินค้าหรือโปรโมชั่นเนี่ยมันจะต้องโดนใจลูกค้าเราจึงมองว่าเมื่อเราพร้อมยินดีให้บริการด้วยโอเปอเรชั่นของร้านเนี่ยโปรโมชั่นหรือส่งเสริมการขายหรือการตกแต่งร้านเราทำกันบ้านตลอดแต่เรามองว่าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรามองว่าคือเวิร์กช็อปปัญหาทุกปัญหาของเราคือเรามองว่าเป็นเวิร์กช็อปเป็นสิ่งที่เราต้องทำเสร็จปุ๊บเราเปิดร้านวันแรกได้เงินหลักพันเราก็มองอันนี้คือวันแรกของเราวันแรกได้หลักพันแต่เราไม่ท้อเนาะเราสนุกกับมันทุกวันเราก็บอกว่าเฮ้ยใจเราสู้ล้มลุกไม่ได้อยู่ที่ขาอยู่ที่ใจทีนี้เราก็เลยมองว่าจะทำยังไงจากหลักพันถึงไปได้มากกว่านั้นเราก็เลยเข้าไปดูร้านทุกวันเข้าไปดูร้านทุกวันแล้วก็ปรับในสิ่งที่ลูกค้าชอบสิ่งที่ชอบของเราลูกค้าจะไม่ชอบถูกไหมคะเราก็เลยมองว่าลูกค้าต้องการอะไรคะลูกค้ามีอะไรแนะนำเราไหมคะลูกค้าบอกเราหมดเลย
มองแล้วหมดเลยว่ะน่ารักลูกค้าน่ารักมากค่ะเราก็ปรับในสิ่งที่เราเป็นเราแล้วลูกค้าก็ได้เข้ามาซื้อชักชวนเพื่อนมาซื้อชักชวนเพื่อนผู้รับเหมาด้วยกันมาซื้อนะคะเราเลยมีความรู้สึกว่าที่เราเติบโตมาทุกวันนี้เราขยายสาขาเนี่ยจากโมเดลธุรกิจที่มาจากจุดบอดจุดเสียจุดที่ไม่มีอะไรเลยเราทำมาได้แล้วสำเร็จเราจึงอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าไม่ต้องท้อไม่ต้องมองเป็นข้อจำกัดมองเป็นเวิร์กช็อปแล้วเรามองว่าเราสนุกกับเขาแฮปปี้ทุกวันที่เราทำไม่ว่าเงินจะหลักเท่าไหร่วันนี้ลาซาน75เป็นร้านในใจที่เราภูมิใจมากแล้วลูกค้าทุกท่านขอเข้าไปดูว่าทำไมร้านถึงแบบคุณเลี้ยงได้ขนาดนี้ร้านแค่พื้นที่100กว่าตารางเมตรเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้คือธุรกิจของลูกค้าหลายท่านที่โดนดิสรัปนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทดิชชั่นอลซึ่งเป็นร้านเดิมอยากต่อยอดธุรกิจรุ่นคุณพ่อคุณแม่มีพื้นที่เปล่าในอาคารที่ทรงที่ไม่เหมาะกับการเปิดร้านแบบนี้เลยเราทำมาสำเร็จแล้วเราก็เลยอยากจะให้ลูกค้าแบบสำเร็จแบบเราบ้างนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกลูกค้านะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้าใจเย็นๆกับธุรกิจนี้นะคะเมื่อเราลงทุนไปแล้วอย่าท้อค่ะเมื่ออะไรไม่ก็ตามเมื่อถึงสุดเขาจะไม่สุดแบบนี้เขาจะค่อยๆแต่ใจเราหรือด้วยเราพัฒนาแข่งกับตัวเองเสมอนะคะว่าทุกวันนี้เรามีอะไรที่เราจะบอกลูกค้าบ้างแล้วก็ลูกค้าประทับใจนี่คือโอเปอเรชั่นนี่แหละค่ะหลายท่านลงทุนเปิดร้านสวยแต่โอเปอเรชั่นไม่สำเร็จอันนี้เราก็จะเข้าไปแนะนำเพราะฉะนั้นน่ะเราเลยมองว่าจุดทั้งเกณฑ์พอยต์นะคะที่เราได้รับมาเนี่ยเรามาส่งต่อส่งมอบอยากแชร์ลิงให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นนะคะแล้วก็เราได้นำสินค้าของเรามาในมุมของเรานะคะเราอาจจะไม่ได้ทรงแนวแบบโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่นะคะอันนั้นเป็นซูเปอร์สโตร์ใช่ไหมคะ ของเราเป็น SS นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็มองว่าเราเปิดในจุดที่เป็นแหล่งชุมชนที่เราซัพพอร์ตลูกค้าในกลุ่มทาร์เก็ตนี้ได้นะคะแล้วลูกค้าก็แฮปปี้ด้วยเราก็เลยมองว่าตรงนี้ค่ะลูกค้าถ้ามีอาคารนะคะมีพื้นที่เปล่าหรือมีพื้นที่ที่มองแล้วว่าอยากทำธุรกิจแล้วอยากจะทำด้านนี้ด้านนี้มี2ด้านที่เป็นเบสิกเลยไม่ต้องทฤษฎีใดๆนะคะเพราะพี่มีความรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยถ้าเราใช้ทฤษฎีมากก็ไม่ได้ต้องนอกกรอบบ้างแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าการที่เราจะทำเนี่ย1เราชอบแต่สุดท้ายแล้วเราใช่ไหมเราคำนี้มากเลยใช่ไหมคือบางคนอ่ะชอบนะอยากทำร้านแบบนี้แต่ทำไปสักพักรู้สึกไม่ใช่แล้วเอ้ยเหนื่อยเพราะว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าเฉพาะนะคะถ้าขายไม่ได้หรือจมทุนทุกแล้วเราไม่อยากให้ลูกค้าลงทุนแล้วทุกเราอยากให้ลูกค้าสนุกไปกับการทำงานกับสินค้าธุรกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องวัดผลจากตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราชอบไหมนะคะถ้าชอบแล้วใช้เวลาตกผลึกนะคะว่าสิ่งที่ลูกค้าชอบเนี่ยใช่สำหรับเราหรือเปล่าไปเดินร้านของเราก่อนนะคะแนะนำถ้าเป็นอาคารทรงพาณิชย์ก็คือไปดูที่ร้านลาซาน75ถ้าเป็นแซนอโลนนะคะหรือเป็นพื้นที่เปล่าขนาดสัก200ถึง300ตารางเมตรแนะนำไปที่ซอยมังกรนาคดีสมุทรปราการสำหรับอันนี้คือจะเป็นร้านที่เรียงสินค้าแล้วครบมีบรรยากาศไปอยู่กับเราเป็นวันก็ได้ค่ะเราไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยได้ไปอยู่กับเราเลยอย่าเพิ่งซื้อไปอยู่กับเราก่อนไปเห็นลูกค้าจริงของเราไปเห็นลูกค้าว่าซื้ออะไรนะคะลูกค้ามีความต้องการนั้นไหนไปเซอร์เวย์เลยค่ะแล้วค่อยลงทุนนี่คือสิ่งที่เราจริงใจจริงๆเราอยากจะบอกลูกค้าว่าอย่าเพิ่งใจร้อนกับธุรกิจแบบนี้ให้ใจเย็นๆทำสเกลเล็กๆในมุมของเราแล้วเราค่อยขยับสเต็ปเข้าไปจนวันหนึ่งถ้าสำเร็จเราค่อยทำสิ่งที่ใหญ่กว่าเราแนะนำแบบนั้นนะคะอันนี้คือเราต้องโตไปด้วยกันอย่างที่พี่เปมิกาบอกค่ะยูรู้สึกว่าหนึ่งอย่างที่ได้ข้อคิดจากพี่ก็คือเวลาที่เราทำอะไรในสิ่งที่เราชอบมักจะออกมาดีเสมอใช่เพราะว่าต่อให้คือเวลาที่เราชอบในสิ่งนั้นนะคะเราจะไม่มองว่าปัญหาคือเรื่องยากใช่เราจะมองว่าปัญหาเหมือนเกมนึง
ที่เราอยากจะแก้ไขเพื่อให้สิ่งที่เราชอบเติบโตไปมากยิ่งขึ้นใช่ใช่เพราะเจ้าของธุรกิจพี่อยากให้ตื่นมาตอนเช้าเราอยากไปร้านค่ะเราอยากบริหารเราอยากขายของเรามีความสนุกนี่คือสิ่งที่คุณมาถูกทางแล้วนะคะมาถูกทางแล้วว่าเนี่ยร้านนี่คุณใช่แล้วคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณรอดแน่นอนแล้วก็ท่านเจ้าของอะเดี๋ยวอยากแชร์นะคะว่าถ้าเปิดร้านเจ้าของต้องทำด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งไปบริหารจัดการไปดูแลถ้าให้น้องๆดูแลกันเองทีมอาจจะมีบางอย่างที่เราแบบไม่เห็นแล้วมารู้ที่หลังบางครั้งมันเหมือนนานไปแล้วเรามองว่าให้ลูกค้าเข้ามาอยู่ฟอร์มทีมให้ดีค่ะแล้วเราไต่ระดับไต่สเต็ปไปเรื่อยระดับของเราไปเรื่อยในมุมของเรา DNA ของเรานะคะภูมิใจตัวเองทุกวันไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วไม่ต้องทุกข์กับใครทุกข์ไม่มีความสุขก่อนเนี่ยแล้วมันจะสำเร็จพี่เชื่อเรื่องนี้นะเชื่อเรื่องนี้จริงอันนี้ต้องเป็นเคล็ดลับที่ทำให้พี่เป็นมิการหน้าเด็กแน่เลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะมากแล้วก็หนึ่งอย่างคือรู้สึกว่าพี่เป็นมิการเนี่ยเขารู้ว่าที่ร้านของเราเนี่ยเราจะขายใครค่ะคือคีย์หลักๆพอเรารู้ว่าเราจะขายใครปุ๊บต่อให้ทำเลจะไม่ดีแต่เรารู้ว่ามีลูกค้าเราอ่ะอยู่ในบริเวณนั้นอ่ะเต็มไปหมดเลยแม้ว่าจะมีคู่แข่งกี่สิบร้าน20ร้านเราก็จะมองว่าเรามีเอกลักษณ์ของเราใช่และเรามีการบริการที่ต่อให้ได้เจอคู่แข่งแค่ไหนเราก็มีดีที่ตัวเราเหมือนกันถูกต้องมากค่ะนี่แหละอันนี้แหละคือหนึ่งอย่างที่เป็นสาขาแรกของลาซาทำให้เกิดสาขาอีกมาอีกเยอะมากๆใช่แล้วเรามีแผนเปิดสโตร์อีกเยอะเลยนะคะทีนี้ยุ้ยอยากจะสอบถามพี่เปมิกาต่อค่ะว่าในฐานะที่เราเริ่มต้นจากสาขาที่ลาซานมาแล้วและตอนนี้ถือว่าธุรกิจของเราคือเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่มองว่ากลุ่มธุรกิจ Fix and Build เนี่ยในอีกสักประมาณ5ปีข้างหน้าค่ะ forward 5ปีเลยจะเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างคะคือธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะแล้วพี่อยู่ในวงการนี้มาเกือบ20ปีเราเห็นมาตั้งแต่ไซส์ใหญ่จนไซส์เล็กที่ปัจจุบันเป็นมินิเป็นพลัสใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราเห็นซูเปอร์สโตร์ใหญ่ๆค่อยทยอยปิดบางส่วนหรือแต่สาขาที่ขายดีถูกไหมคะเพราะว่าความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนไปตลอดเพราะฉะนั้นเรามองว่าธุรกิจไซส์นี่แหละเหมาะสุดละเราอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยค่ะอยู่ได้จริงๆไม่ว่าเรามองนะว่าไม่ใช่สินค้าจำเป็นการบริโภคปกติคือเป็นสินค้าจำเป็นเหมือนของค็อกพิทนะคะคือจำเป็นว่ารถเสียหรือบันแนนต้องเข้ามาถูกไหมคะขออนุญาตก็อันนี้เราก็เลยมองเหมือนของเราอะค่ะก็ถ้าลูกค้ามองว่าร้านเนี้ยไม่มีความจำเป็นต้องซื้อไม่เข้าแต่ในความเป็นจริงคุณแม่บ้านยังเดินได้อะค่ะออฟฟิศพนักงานออฟฟิศโรงงานนะคะทุกอาชีพเข้าร้านเราได้หมดนะคะแล้วบางครั้งสิ่งที่ลูกค้าคาดไม่ถึงคือของในร้านเราอะเป็นของที่ลูกค้าหาซื้อยากไม่มีในตรงนั้นเลยสเปรย์ทำความสะอาดหมวดช่างเงี้ยนะคะบางทีเป็นสนิมเงี้ยต้องแวะมาโอ้ตรงไหนน้องเนี่ยคือประตูฝืดนะคะมุ้งลวดเสียท่อน้ำแตกไฟดับปลั๊กช็อตเนี่ยค่ะทาสีบ้านใหม่เป็นรามาบ้านเรายินดีต้อนรับนี่อะไรก็ตามไม่ว่าที่บ้านของคุณจะมีปัญหาอะไรใช่เพราะทุกคนอยู่บ้านใช่เหมือนเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในบ้านของเขาใช่ใช่ใช่แล้วแต่ละบ้านเนี่ยก็มาจะเจอปัญหาแบบนี้กันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะโอเคอยู่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอีกคือทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนต่อให้เป็นบ้านในรุ่นคุณแม่ของเราเขาก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันรุ่นลูกก็เจอแบบนี้ก็ไม่แปลกเลยที่ไม่ใช่แค่5ปีแล้วกันต่อให้อีก20 30ปีข้างหน้าปัญหาในบ้านก็ยังมีอยู่ดีใช่ใช่มีตลอดเพราะว่ายังไงเนี่ยก็คือที่พักอาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัย4เพราะฉะนั้นเรานำสินค้าที่ใช้ในปัจจัย4นี่แหละนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมานำเสนอลูกค้าดีกว่าว่าถ้าลูกค้าแบบจะซื้อวันหนึ่งข้างหน้าคิดถึงเราคิดถึงเราเรายินดีเลยเรายินดีวันนี้ไม่ซื้อเดินร้านเราก็มีความสุขแล้ว มาหาเรานะคะน้องๆยินดีให้บริการ เต็มที่เลย
ค่ะแนะนำว่าเกิดท่านไหนนะคะช่วงวันนี้ไหนๆมาเดินในงานแล้วอยากจะไปช็อปด้วยยิ้มไปด้วยมีความสุขด้วยนี่ค่ะบูธคุณพี่ก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆหันหลังก็เจอขายดีมากหันหลังไปเจอเลยที่คนอยู่กันเยอะๆนะคะก็ไปเรียกดูกันได้ค่ะค่ะทีนี้กลับมาที่กลุ่มของธุรกิจยานยนต์กันต่อบ้างเมื่อสักครู่นี้ยุ้ยสอบถามพี่เปมิกาไปแล้วว่าอีก5ปีจะเป็นยังไงทีนี้ในมุมมองของพี่สักครินบ้างอีก5ปีข้างหน้าพี่มองว่ากลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ากลุ่มยานยนต์น่ะกระแสมาแรงมากเลยนะยิ่งช่วงตอนที่มีรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วและอีก5ปีจะเป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางคอคพิทเองเนี่ยเราได้ตั้งตัวเองเป็นโซลูชันของผู้ใช้รถยนต์นะครับถ้าจะ track ไป10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เราเจอลูกค้าเพิ่มมากขึ้นคือกลุ่มคนที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องรถยนต์เลยมีหน้าที่ใช้และเติมน้ำมันเท่านั้นถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับกลุ่มตรงนี้เองเนี่ยเรามีปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเรามองในเรื่องของวิธีการให้บริการต้องทำให้ลูกค้าเขารู้สึกศรัทธาในวิธีการให้บริการของเราซึ่งจริงๆแล้วในธุรกิจคอคพิทเองเนี่ยเราได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จากศูนย์บริการรถยนต์มาหาเราค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ทนพอจะเดาได้นะครับว่าในการให้ใช้รับบริการในศูนย์บริการรถยนต์เนี่ยราคากับคอคพิทของเราเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเรื่องจริงค่ะนี่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ในเรื่องของออปชันของพาร์ททั้งหลายในรถยนต์เนี่ยเรามีหลากหลายสเปคเรามีหลากหลายราคาให้ลูกค้าเลือกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการให้โซลูชันที่ถูกต้องแก้ไขปัญหาสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รู้เรื่องรถยนต์เลยเนี่ยแล้วก็มีราคาที่เลือกได้ว่าอยากจะได้เทียร์ไหนของสินค้าเรามีโซลูชันตรงนั้นให้ทั้งหมดในส่วนของนี่คือbehavior ของลูกค้านะครับในส่วนของเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ทุกท่านพอทราบในเรื่องของรถไฟฟ้าเองเนี่ยณตอนนี้เองเนี่ยของเหลวข้างในเนี่ยเหลือเพียงแค่หล่อเย็นของเหลวหล่อเย็นนะครับนอกนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องทั้งหลายเนี่ยหายไปหมดแล้วน้ำมันเกียร์หายไปหมดแล้วก็จะเหลือเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพเบรกหรือยางรถยนต์นะครับผมเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้บริษัทบริสโตนนะครับเราผลิตยางรถยนต์เพราะนั้นในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่มันจะไม่หายไปเลยครับคือยางรถยนต์นะครับแล้วเราคือผู้เชี่ยวชาญยางรถยนต์จริงๆเพราะนั้นเองเนี่ยใน direction 5ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยเรายังมั่นใจในเรื่องของสินค้าที่เรามีซัพพอร์ตลูกค้าอยู่เพราะนั้นเองเนี่ยโอกาสที่จะโตไปใน5ปี10ปีข้างหน้ากับคอปพิทเนี่ยผมถือว่าเรายังมีวิธีการดำเนินการให้เจริญเติบโตขึ้นไปแล้วก็ในแผนของเราเองเนี่ยเราพร้อมโตขึ้นไปในทุกๆปีนะครับเรามีแผนจนถึงปี2026เนี่ยครับเราตั้งเป้าว่าเราจะมีอยู่300สาขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วนะครับก็ใกล้300แล้วเนี่ยแต่ว่าที่พี่สักครินบอกคือเรื่องจริงนะคะว่ากลุ่มธุรกิจยานยนต์เนี่ยมีแต่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างที่เราจะเห็นสถิติในการซื้อรถยนต์สถิติของการออกรถยนต์แต่ละปีนี่คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เราเห็นสถิติของการออกรถเยอะนั่นหมายความว่าคอกพิทค่ะก็จะเติบโตไปด้วยเช่นกันเพราะว่าเวลาที่คนใช้รถเขาก็ต้องเข้าคอกพิทต่ออยู่แล้วและหนึ่งอย่างอยู่เห็นด้วยมากอันนี้ไม่ได้บัฟนะคะแต่ว่ามองในมุมมองของผู้ที่ใช้บริการจริงๆเหมือนกันระบาดเจ็บอยู่เลยครับใช่รู้สึกว่านี่เรื่องจริงเลยที่แบบอย่างสมมตินะคะเราเข้าไปที่ศูนย์บริการเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราถูกฟิกด้วยเจ้าหน้าที่เขาจะแบบว่าต้องเป็นอันนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเข้าไปที่คอกพิทยุ้ยสุวิวิสบายใจกว่าเพราะเขาจะมีแบบให้เลือกหลายอย่างเราไม่ได้ถูกฟิกมากขนาดนั้นว่าเราต้องเลือกอันนี้โดยเฉพาะเหมือนเราสามารถจะเลือกตามงบประมาณของเราได้ใช่ครับนั่นคือสิ่งว่าทำไมเราถึงได้เปิดกว้างให้กับพาร์ทเนอร์ในเราเรียกว่าสินค้านอนทายนะครับน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคทั้งหลายเนี่ยพาร์ทเนอร์เราทั้งหมดเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเป็นออปชันในการเลือกใช้โอ้โหและที่สำคัญก็คือเวลาเข้าคอกพิทที่ไรเขาจะชอบมีเป็นโปรโมชั่นนะคะมาล่อใจเราตลอดเลย ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมแบบนี้เรายิ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกใช้บริการเราก็ต้องเลือกใช้บริการในที่ที่สามารถไว้วางใจได้อย่างคอกพิทนี่แหละก็คือตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปตรวจเช็ครถยนต์นะครับที่คอกพิทเองเนี่ยเราสามารถตรวจเช็คได้ฟรีนะครับฟรีเลยใช่ไหมคะฟรีครับเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าลูกค้าทุกท่านรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการใช้รถอยากจะเข้าไปตรวจเช็ค35รายการ60รายการเนี่ยเรามีเซอร์วิสให้นะครับ
รวมไปถึงทั้งเติมลมก็ฟรีนะครับอุ๊ยเติมลมก็ฟรีเหรอคะนะครับเพราะนั้นเรามีสติกเกอร์เติมลมไนโตรเจนนะครับยังไงอยู่ที่บูธของเราไปเยี่ยมชมได้นะครับเอาแบบนี้ไหนพี่สักกรินพูดถึงบูธแล้วเชิญชวนคนในงานมาที่บูธของเราสักนิดนึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ5นาทีสุดท้ายเชิญเลยค่ะก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกของคอฟฟี่ที่เรามาออกงานแบบนี้นะครับก็ทางทีมงานตัวที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับเรายินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีความสนใจกับธุรกิจของเรานะครับอยากให้ลองเปิดใจคุยกับเราดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีความสนใจธุรกิจแบบนี้ก็ลองแวะมาดูนะครับเรามีโซลูชันให้ทุกท่านนะครับขอบคุณครับเปิดรอรับอยู่นะคะใครอยากจะทำธุรกิจแฟรนไชส์กับทางคอกพิทค่ะเราจะก้าวไปสู่300สาขาด้วยกันตามที่พี่สักรินบอกไว้สามารถไปพูดคุยแล้วก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะคุณเปมิกาค่ะของพี่นะคะก็คือเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะที่แวะเอามาเข้ามาในงานวันนี้นะคะบูธอินโคซอร์สค่ะ D10 นะคะอยู่หลังเวทีนิดเดียวเราคัดสินค้าเพื่องานซ่อมสร้าง DIY นะคะแล้วก็เป็นราคาประหยัดจริงๆวันนี้เป็นราคาส่งขายง่ายกำไรดีราคาไม่แพงนะคะเราต้องการให้ผู้ประกอบการและลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้สินค้าดีราคาประหยัดในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแวะมาเรามีโปรโมชั่น1แถม1ด้วยสุดยอดเลยปักไฟ1แถม1โอ้โหสุดคุ้มในจักรวาลนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสินค้านะคะราคาส่งแล้วก็มีโปรโมชั่นเซฟแอนด์โปรและชุดแฮปปี้เซตในราคาประหยัดจริงๆนะคะเพื่อผู้ประกอบการทุกท่านถ้ามองว่าวันนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรคุยกันก่อนหรือหลังไมค์กันได้นะคะเรามีโปรโมชั่นที่คุณลูกค้าตกใจมากเลย และได้เลยค่ะที่บูธของเรานะคะขอบคุณค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนค่ะที่ไม่ว่าคุณจะมานั่งฟังการเสวนาในครั้งนี้หรือว่าจะเดินอยู่ภายในงานนี้ค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมไปที่ Cockpit ค่ะแล้วก็ทาง Incosource ด้วยนะคะเขามีสิ่งดีๆรอพวกเราอยู่กับนักธุรกิจทุกท่านที่อยู่ในงานนี้ค่ะแล้วก็เราได้พูดคุยกันมาครบถ้วนแล้วต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอขอบพระคุณค่ะคุณสักครินแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณเปมิกาขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวทั้งสองท่านนะคะจะลงไปอยู่ที่บูธค่ะของทางคอกพิทแล้วก็อินโคซอร์สด้วยใครสนใจอยากที่จะไปพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะไปพูดคุยกับทั้งสองท่านกันได้ค่ะทุกท่าน